สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันแล้วนะครับกับเช้าวันอังคารนะครับที่11เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแผนเมื่อวานนะครับของน้ำมันนะครับกราฟแท่งเทียนเดย์ปิดอย่างไรและวันนี้มีมุมมองไปในทิศทางไหนต่อครับผมเมื่อวานเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเดย์นะครับปิดแดงเนาะแต่การที่เขาปิดแดงเนี่ยเขาพยายามปิดเนื้อเทียนไม่ได้ต่ำลงใช่ไหมครับเมื่อวานไม่ได้ต่ำลงเนาะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนาะถึงแม้ว่าเขาจะปิดแดงก็ตามนะแต่ว่าจะเห็นว่านะครับปัจจุบันนะครับราคามาติดที่แนวรับต้านนะครับของทางเทียนเดย์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเทรดอย่างไรได้ต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลองย่อยดูนะครับเฟรมที่เล็กลงนะครับเมื่อเราย่อยมาในทางเฟรม S4 นะครับจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยครับมันมีสัญญาณการเกิดคลาสสิกไดนิดหน่อยนะครับเนาะคลาสสิกไดนิดหน่อยแต่ว่านะครับแบริสคลาสสิกไดตรงเนี้ยครับเหมือนจะมีแค่แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็โซนดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เนาะเพราะโซนตรงนี้โดนทะลุไปแล้วนะครับและแท่งแดงเนี่ยครับเป็นแท่งที่เกิดจากโลเวอร์นะครับก็เลยมีการเปิดกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมายมองว่าเขาอาจจะปรับตัวมาใช้โซนนี้หรือเปล่านะครับอาจจะมาใช้โซนนี้หรือเปล่านะครับการที่เขาปรับตัวมาใช้โซนนี้ครับมีโอกาสที่เขาจะปรับตัวย่อลงได้นะครับของเฟมเอสซีเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยครับพยายามดันกลับมานะครับดันกลับมาแบบนี้ปึ้งพยายามดันกลับมาเนาะแล้วก็นะครับแล้วก็ถ้าเราดูกันณตรงนี้นะครับณตรงนี้ราคาเกือบปรับตัวมาใช้โซนแล้วเหมือนกันราคาเกือบปรับตัวมาใช้โซนแล้วเหมือนกันนะครับแต่แม้มองว่าก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะเพราะว่าตรงนี้ครับมันมีสัญญาณแบร์คลาสสิกไดเวอร์เจนต์ได้ด้วยนะครับเลยทำให้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลึกกว่านี้ได้หน่อยนะครับลึกกว่านี้ได้หน่อยกรอบดีมานด์โซนยังเป็นกรอบราคาเดิมนะครับที่เราจะพิจารณาค่าเหตุบายกันเนาะเมื่อราคานะครับปรับตัวลงมานี้นะครับปรับตัวลงมานี้เนาะ71.2 ถึง 72.2 นะครับจุดนี้ยังคงเป็นจุดที่เรายังคงรอรับบายได้อยู่นะครับยังคงรอรับบายได้อยู่นะครับตรงไส้นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ขอไปดูแป๊บนึงนะครับว่ามันมีโครงสร้างอะไรไหมอ่ะโอเคนะครับเราได้แล้วว่าถ้าราคาปรับตัวลงมาเลยนะครับณจุดนี้ปรับตัวลงมาเลยจุดที่เราจะรอเทรดจุดแรกก็คือ 72.30 นะครับจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาเข้าเทรดบายเป็นจุดแรกนะครับถ้าจะเข้าเทรดจุดนี้จริงๆนะครับรอให้กราฟลงมาแบบนี้นะครับและนะครับในการเก็บ TP นะครับระยะ RR เราควรเก็บ1ต่อ1ก่อนเนาะซึ่ง1ต่อ1ของไม้นะครับมองว่าจุดนี้เป็นการเทรดสั้นมากๆนะครับสำหรับน้ำมันเนาะเพราะว่าในทางเฟมเมสซีแล้วเราเล่นแค่ระยะแค่นี้ครับถือว่าเป็นการเทรดสั้นมากๆนะครับจะเห็นว่าจากนี่ขึ้นมานี่ระยะน้อยมากนะครับหรือว่าใครจะไม่เข้าเทรดเนาะเป็นกรณีศึกษาก็ได้นะครับแล้วรอให้เกิดสัญญาณภาพนี้แล้วค่อยพิจารณาเข้าเทรดก็ได้นะครับของทำเฟมเมสซีเนาะลงมาแบบนี้เลยนะครับเกิดคลาสสิกใดแล้วค่อยปรับตัวหรือว่ารอเล่น QM ก็ได้นะครับของทำเฟมเมสซีเนาะเพราะว่ามองว่ามีโอกาสมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่ราคาจะมาใช้ดีมานด์โซนนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อตอนนี้มี2มุมมองนะครับสำหรับน้ำมันนะครับก็คือปรับตัวมาแบบภาพเมื่อกี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อเลยหรือนะครับหรือถ้าแรงซื้อหมดเลยจริงๆจะมาใช้ QM buy แล้วค่อยปรับตัวขึ้นก็เป็นได้นะครับแต่แท่งเทียนเมื่อวานปิดแบบนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่ออย่างมากเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าในมุมมองที่เล็กลงมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะครับย้อนมาในทางเฟรม H1 นะครับจะเห็นว่านะครับปัจจุบันนะครับราคาของทางเฟรม H1 ยังคงรับราคาไว้ได้อยู่เนาะซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูนะครับว่าเหมือนเขามาเทสที่ดีมานด์โซนแล้วแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการเทสดีมานด์โซนทางเฟรม H1 ที่ยังคงรับราคาไว้ได้อยู่เนาะแต่ว่าโมเมนตัมก็แอบบ่งบอกนะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับ QM Sale ยังคงน่าสนใจนะถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับ QM Sale สามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้นะครับเนาะมีโอกาสที่จะลงเป็นภาพนี้นะครับซึ่งถ้าม้วนตรงนี้เลยนะครับ QM Sale จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ61.8 ถึง 78.6 เนาะนี่กรอบราคานี้นะครับ 73.5 ถึง 73.8 นะครับถ้าปรับตัวมาตรงนี้นะครับแล้วนะครับแล้วเห็นว่าโมเมนตัมของทางเฟรมเล็กนะครับย่อยไปในสัก M15 ก็ได้นะนะครับถ้าใครไม่ค่อยชอบเข้าจังหวะแรกนะครับรอเป็น QM ของทางเฟรม M15 เพื่อที่จะเซลล์ลงไปก็ได้เนาะหมายมองว่ามีโอกาสที่จะย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับมุมมองของคำก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามแล้วก็คอย follow กันเนาะว่าแผนจะเป็นไปตามที่เราวางแผนกันไว้หรือเปล่านะครับ
วันนี้ก็ขอให้พี่ทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณใน Telegram ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8 ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ